ับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นนะครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์กรรมการผู้จัดการบริษัท IRS จำกัดครับคุณชอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกพิทยาครับครับถามเรื่องทิศทางก่อนเลยครับเพราะว่าขึ้นไปถึง 1,500 แล้วก็ยืนไม่ไหวแล้วก็ลงทิศทางจะเป็นยังไงฮะคุณชอครับครับก็คือภาพที่เราเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าไอ้สถานนี้เนี่ยเราก็คาดคะเนกันแล้วแต่สัปดาห์แล้วว่าเซตมันไม่น่าจะผ่านไปได้ทันทีนะครับเพื่อว่าประเมินแล้ว 3,500 ถึง 1,520 เนี่ยมันไม่น่าจะผ่านไปได้เลยควรจะชนจะต้านแถวนี้แล้วก็ย่อลงมานะครับเพราะว่าการระยะสั้นในโอบอทเยอะแล้วสุดท้ายก็พักตัวอย่างที่คาดไว้จริงๆแล้วก็เป็นพักตัวตามหลักการไปก่อนเป็นเวลาด้วยเพราะว่ามันใกล้เคียงกับสวัสดิ์ที่คาดไว้เช่นกันนะครับและตอนนี้เนี่ยสัญญาณที่เราเห็นตอนนี้คือการที่จะเริ่มจากพักตัวระยะสั้นนะครับเห็นได้เลยว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ยของเซตเนี่ยมันปรับตัวเป็นแดงเป็นแท่งเลยนะครับมันก็ดูไม่ค่อยสวยแหละนะครับในแง่ของการสัญญาณของการโอกาสทับปรับตัวลงต่อมีค่อยจะมากและโซคลาสสิกก็เป็นเคตับใต้ดีเป็นวันแรกหลังที่เขาโอพอร์ตมาหลายวันนะครับเยอะโอกาสปรับตัวลงเนี่ยก็อาจจะมากเหลือส่วนเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะปรับตัวลงลึกเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเขาปรับแบบที่ว่าเก่งหน่อยหมายความว่าลงไม่ลึกอยู่แถวเนี่ยแถว 1,500 แถว 1,490 เนี่ยวิ่งอยู่แถวเนี้ยสักพักนึงอาจจะ 4-5 วันแล้วขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็ดีเพราะว่าโอกาสที่มันจะขึ้นทดสอบยอด1520มันจะมีแหละถ้าสมมติว่าเขาทรงตัวได้ไม่หลุด1490นะฮะหรืออยู่แถว 1,500-1490 ด้วยสักพักแล้วก็ขึ้นจะดีมากแต่ก็ตามเนี่ยดูโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยที่จะไม่หลุด1490จะค่อนข้างจะน้อยนะครับที่พูดนะตอนนี้คือมีโอกาสหลุด1490ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะโอกาสหลุด1490มีชัดเจนเพราะคืนนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นของยุโรปเนี่ยติดลบก็จะมากสมควรและดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ติดลบกันมากสมควรนะครับถ้าพรุ่งนี้ดาวโจนส์ตัวจริงเนี่ยมันติดลบก็จะมากเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆ100จุดเนี่ยเราก็เตรียมตัวว่าโอกาสที่เราจะปรับตัวลงต่อและหลุด1490ในพรุ่งนี้ก็จะมีค่อนข้างจะมากนะครับตอนนี้ก็ดูตัวจนพรุ่งนี้แล้วกันแต่โอกาสณที่ดูตอนนี้มีโอกาสมากที่จะหลุด1490นะครับแต่ว่าหลุด1490แล้วแนวไหนต่อที่จะเป็นแนวที่มีความหวังว่าจะเด้งกลับนะครับแนวรับอยู่ใกล้สุดซึ่งเป็นแนวรับค่อนข้างสำคัญนะครับคือแถว1480บวกลบนิดหน่อยนะครับตรง1480เนี่ยเป็นแนวรับทั้งค่าเฉลี่ยมีค่าเฉลี่ย25วันอยู่แถวนั้นแล้วค่าเฉลี่ย75วันอยู่แถวนั้นด้วยนะครับครับ1480เนี่ยเป็นความหวังแหละถ้าลงแบบลึกหน่อย1490แล้วการหลุด1480เด็ดขาดเพราะการหลุด1480ลงมาเนี่ยจะทำให้เสียฟอร์มอย่างมากเพราะว่ามันหลุดทั้งค่าเฉลี่ย10 25 75วันนะครับมันจะดูไม่ดีอย่างมากและมันจะทำให้เกิดความเสี่ยงของการที่จะไหลลงไปต่อหมายความว่าถ้าหลุด1480แล้วมันจะลงต่อไปแนวที่เท่าไหร่แนวที่เป็นแนวถัดไปคือ1470 1460 1450นะครับซึ่งแถวนั้นเนี่ยเป็นกระจุกที่จุดสำคัญซึ่งกรณีที่มันหลุดไปถึงแถว1470 1460 1450ตรงเนี้ยนะครับถ้ามันดีดกลับได้อ่ะก็ยังมันก็กินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละเพราะลงลึกเกินไปละพอลงแค่1480ได้กลับเนี่ยพอมีลุ้นว่าเป็นขึ้นต่อได้แต่ลงมาแถว1470 1450 1460เนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเริ่มเสี่ยงว่ามันจะเด้งไม่ขึ้นหรือเด้งแล้วไม่สามารถจะขึ้นไปถึง 1,500 ได้นะครับครับแต่จุดที่เลวร้ายสุดก็คือมันเล่นหลุด1450ลงมาแบบชัดๆถ้าหลุด1450มาชัดเนี่ยมีโอกาสสูงครับมันจะการขาลงรอบครับอีกแนวทางนึงที่เราจะดูแบบง่ายๆครับท่านที่ดูกราฟเป็นประจำนะครับคุณชอนิดเดียวฮะประวัติแนวทางแรกเนี่ยประเด็นแรกคือคุณชอมประเมินว่าโอกาสหลุด1480 1490สูงแต่จะลงแค่1450ถูกไหมฮะคือต้องบอกว่าจริงครับว่าไอ้1490เนี่ยมันอาจจะรับไม่อยู่1480ดูหน่อยให้กำลังใจแต่ว่ายังพอลุ้นกันว่าจะได้1480ครับแต่ถ้าหลุด1480ปุ๊บเนี่ยก็ทำใจเลยว่าไอ้แถว1450 1460 40มันมีโอกาสลงมาแตะแถวนั้นนะครับถ้ามันไม่ถึงกับเลวร้ายไปก็จะหยุดแถวนั้นแล้วก็พยายามจะขึ้นมาใหม่แปลว่าโอกาสหลุด1480สูงใช่ไหมฮะแต่จะไม่หลุด1450คือโอกาสหลุด1480มีพอสมควรแต่ว่าแนวถัดไปแถว1450เนี่ยจะเป็นแนวสำคัญที่ท่านถ้ามันไม่ถึงขนาดแย่มากๆอ่ะมันก็จะมีการเด้งตรงนั้นฮะแต่เด้งตรงนั้นอย่าไปวางใจว่ามันจะไปเด้งเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันต่ำเกินไปหน่อยสำหรับการเด้งขึ้นมานะครับมันจะขึ้นยากนะครับแต่ถ้ากรณีที่มันแย่จัดก็คือมันหลุด1450ไปเลยแบบไม่มีใหญ่ๆอันนั้นเนี่ยท่านทำใจเลยว่าเตรียมว่าอาจเป็นขาลงอีกรอบนะครับครับและอีกอันนึงที่ท่านจะต้องควรจะดูคือดู MACD ธรรมดานะครับถ้า MACD ของเซตเนี่ยมันตัดใต้ศูนย์ใหม่อีกรอบเนี่ยท่านจะระมัดระวังเลยครับเพราะว่ามันเสี่ยงการจะลงรอบนะครับ
ครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องติดตามไปภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเซตเนี่ยจะลงไปลึกขนาดไหนแล้วก่อนที่จะได้กลับขึ้นใหม่รอบนะครับครับมาดูรายกลุ่มถ้าเกิดโทนของตลาดคุณชอให้ขาลงอย่างนี้เนี่ยมีกลุ่มไหนน่าเป็นห่วงมากที่สุดหรือจะไล่เป็นกลุ่มใหญ่ๆก็ได้ครับผมไล่กลุ่มที่เด่นเลยดีกว่าครับกลุ่มที่เด่นเนี่ยไอ้กลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ผมเน้นกลุ่มเก่งเลยกันไอ้กลุ่มที่มันเก่งกว่าเซตนะครับกลุ่มที่เก่งกว่าเซตเนี่ยกลุ่มพวกนี้ถ้าเซตมันรอดตัวนะฮะไอ้กลุ่มพวกนี้มันจะขึ้นต่อได้ไม่ยากเพราะเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับเริ่มมาทีละกลุ่มเลยครับกลุ่มของพาณิชย์ก่อนนะครับเหล็กกลุ่มพาณิชย์ครับเหล็กเนี่ยนะครับมันขึ้นไปจนเหนือค่าเฉลี่ยหมดที่เส้นซีเหนือศูนย์เหนือซิกแนลเสียอย่างเดียวคือมันโอเวอร์บอทค่าเคมันเกิน80ในโซคลาสสิกนะครับมันก็เลยมีการพักตัวตามเซตนะวันนี้นะเพิ่งเริ่มพักตัวนะครับวันนี้เซตลงไม่ลึกแล้วขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้ขึ้นต่อได้ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับกลุ่มถัดมาอาจจะเป็นกลุ่มต้องระวังนิดนึงคือกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานก็เป็นขาขึ้นอยู่ช่วงนี้นะครับเห็นได้ว่าช่วง2วันนี้มันเริ่มปรับตัวตามราคาน้ำมันโลกไอ้ตัวนี้ถ้าจะเป็นปัญหาคือถ้ามันโลกมัน49เหรียญลงมาไอ้กลุ่มพลังงานอาจจะถูกดึงให้ลงกลับกว่านี้นะครับอันนี้ระวังเรื่องมันโลกหนึ่งแต่ถ้ามันโลกมันไม่หลุด49เหรียญเด้งกลับกลุ่มพลังงานก็คงจะขึ้นต่อน้ำยากเพราะจริงตัวมันแย่ขึ้นอยู่แล้วนะครับกลุ่มถัดมาคือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับนี่ก็ค่อนจะเก่งสมควรนะครับไม่เป็นอย่างขึ้นแต่ช่วงนี้ก็มีเริ่มมีการปรับตัวลงมาหลังจากโอเวอร์บอทไปแล้วแต่ต้องดูว่ามีตัวนะครับไม่ได้ขึ้นตัวก็ดูตัวที่มีวอลุ่มมากที่จะขึ้นนะครับแล้วตัวเก่งกว่ากลุ่มอีกตัวนึงคือกลุ่มไฟแนนซ์นะกลุ่มไฟแนนซ์เองก็ขึ้นมาแรงมากในช่วง4-5วันที่ผ่านมาเกือบ2กว่าที่ผ่านขึ้นมาแรงนะครับขึ้นมาค่อยชันเลยแล้วแน่นอนพอขึ้นมาชันสุดท้ายก็หนีไม่พ้นวันนี้ก็เริ่มพักตัวขายเซ็ตใส่คงสภาพขาขึ้นอยู่นะครับจะมีโอกาสลุ้นว่าถ้าเซ็ตคงสภาพขาขึ้นได้หรือปรับตัวลงมาเยอะเนี่ยไอ้กลุ่มนี้ก็ขึ้นต่อได้ไม่ยากนะครับกลุ่มถัดมาที่เอาใจกลุ่มอาหารครับกลุ่มอาหารเครื่องดื่มเนี่ยพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับมันขึ้นมาทดสอบยอดเดิมแล้วแต่บางมันโอเวอร์บอทฟอร์มเซ็ตอ่อนตัวนี้มันก็เลยมีการอ่อนตัวเป็นอวัตขั้นแนวต้านพอดีแต่ก็ยังคงสร้างขาขึ้นนะยืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับในซีเหนือศูนย์ในสัญญาณกลุ่มอีกตัวหนึ่งคือกลุ่มประกันก็ขึ้นมาดีนะกลุ่มประกันมันไม่มีรุ่งมีหุ้นเพียงตัวเดียวกันนะฮะที่ดีในกลุ่มนี้ที่มีวอลุ่มด้วยนะครับท่านก็ไปดูแล้วกันตัวไหนแต่ก็เป็นขาขึ้นที่โอเวอร์บอทเหมือนกันแล้วก็เริ่มมีการพักตัวเช่นเดียวกันคล้ายเซ็ตวันนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งมีหุ้นไม่กี่ตัวนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มกระจายขยะเป็นกลุ่มโปรเฟสชันนอลที่ค่อนข้างจะขึ้นมาได้ดีในช่วงนี้นะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับกลุ่มที่เก่งกว่าเซ็ตเนี่ยโอเวอร์บอททั้งนั้นแล้วเป็นโอเวอร์บอทแนวต้านด้วยวันนี้ก็มีการย่อตัวขายเซ็ตนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มบรรจุภัณฑ์ครับกลุ่มบรรจุภัณฑ์ก็เป็นกลุ่มที่ขึ้นมาได้ดีแล้วขึ้นมาได้แรงนะครับแล้วก็ตอนนี้มาชนกับยอดเดิมพอดีพร้อมกับโอเวอร์บอทก็หนีไม่พ้นกลุ่มไหนขึ้นแรงขึ้นดีสุดท้ายเหมือนเซ็ตคือย่อตัวเพราะมันโอเวอร์บอทระยะสั้นนะครับส่วนอีก2กลุ่มนะฮะที่เป็นกลุ่มเด่นนี่คือกลุ่มของกลุ่มเหล็กกลุ่มเหล็กก็ขึ้นมาแรงและขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาชนยอดเดิมด้วยพร้อมกับโอเวอร์บอทสุดท้ายก็หนีไม่พ้นย่อตัวขายเซ็ตทุกอย่างนะครับอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มเก็งระยะสั้นที่เล่นกันเยอะครับกลุ่ม MAI ครับ MAI ก็ขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับแต่ก็หนีไม่พ้นว่ามันเป็นโอเวอร์บอทระยะสั้นค่าเคเกินโตคลาสิกเกิน80สุดท้ายก็วันนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เก่งหน่อยแค่จะพูดว่ายังบวกอยู่นะครับไม่ติดลบนะฮะเข่งกว่าเซ็ตอีกแต่กลุ่มแต่ยังไงต้องระวังนะครับเป็นกลุ่มเก็งกำไรต้องระวังหน่อยนึงนะครับครับส่วนกลุ่มอื่นผมคงไม่พูดถึงแล้วเน้นแต่โตเก่งแล้วกันถ้าสมมติว่าเซ็ตมันรอดมันลงไม่ลึกนะครับลงไม่หลุด1480แล้วขึ้นไปเนี่ยไอ้กลุ่มที่ว่าเนี่ยมันจะขึ้นได้ง่ายแต่ถ้ามันลงลึกไปถึง1450-1460ท่านต้องระวังแล้วว่ามันแทรกไปลงลึกไปแล้วต้องมาลุ้นกันตัวโป่งแต่ว่ามันจะพ้น1,500มาได้รอบหรือเปล่านะครับครับคราวนี้มาดูของค่าเงินบาทนะค่าเงินบาทเองวันนี้สะท้อนเห็นชัดเลยนะครับว่าค่าบาทมันไปโยงไปหาการขายสุทธิของต่างชาติวันนี้ทุนต่างชาติขายที่เป็นหลักพันล้านนะครับแล้วก็ค่าบาทเองก็มีการอ่อนค่าขึ้นมาอย่างได้ชัดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ต้องระวังคือต่างชาติเองเนี่ยในช่วงหลายวันมานี้มีการขายสุทธิออกมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งครับของต่างชาติเองที่เป็นค่าสะสมสุทธิของต่างชาติมันเปลี่ยนแนวโน้มนะครับมันเปลี่ยนแนวโน้มไป MACD สะสมของต่างชาติมันตัดใต้ศูนย์หมายความว่ามีโอกาสสูงที่ต่างชาติจะขายต่อเนื่องไปหลักพันล้านออกมาอีกนะครับแล้วถ้าต่างชาติขายจริงๆไปหลักพันล้านต่อเนื่องเนี่ยมันจะส่งผลให้หุ้นตัวใหญ่ลงแล้วเหลี่ยลงก็สุดท้ายเซ็ตก็จะลงตามนะอันนี้ก็วางที่หนึ่งครับจับตาต่างชาติดีนะครับก็ขายต่อเนื่องไปหลักพันล้านต่อตามที่กราฟบอกหรือเปล่าถ้าบอกจริงก็ต้องระวังมันจะซ้อนไปหาตัวเซ็ตแล้วทำให้เซ็ตมันหลุด1480หรือถ้าเร็วๆก็คือหลุด1450ก็มีไปกับขาลงแล้วนะครับคราวนี้มาดูน้ำมันครับน้ำมันอย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำมันเองก็ค่อนข้างจะปรับตัวลงมาพอสมควรนะครับเพราะมันขึ้นไปใกล้ๆให้2เหรียญแล้วมันไม่พ้นมันย่อตัวลงมาจะหลุดค่าเฉลี่ย10วันแล้วตอนนี้ก็มาปริ่มๆอยู่ตรงแนวรับ25วันนะครับพูดง่ายๆว่าต้องรู้กันนิดนึงนะครับว่าแนวรับ25แถว49จะทำงานหรือเปล่าถ้าแนวรับ49เหรียญทำ49เหรียญทำงานเนี่ยเด้งกลับไปพ้น50เหรียญอีกรอบเนี่ยก็ถือรอดตัวไปเป็นพักตัวชั่วคราวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้ามันหลุด49เหรียญลงมาท่านต้องระวังแล้วเพราะหลุด49เหรียญลงมาปั๊บน้ำมันโลกเนี่ยมันอาจจะไหลลงมาหา47เหรียญ46เหรียญที่เป็นแนวรับ
75วันได้ไม่ยากนะครับอันนี้คงตะวันหนึ่งแล้วส่วนแนวรับอีกตัวหนึ่งที่เป็นอีกขั้นหนึ่งของการไม่ค่อยดีคือถ้าหลุด45เหรียญลงมาอาจจะเสี่ยงในขาลงได้นะครับครับอันนี้มูลค่าทองมั้งทองตัวทองเองเนี่ยต้องบอกว่ามันเคยลงมาค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะครับลงมาหลุดแนวรับสองทั้งแนวรับทั้งหมดเลยทั้ง10-25จะ200วันในซ้ำไปแต่สุดท้ายมันก็มีการดิ่งกลับแต่ดิ่งกลับแล้วเนี่ยมันก็มันขึ้นมาจริงครับแต่ขึ้นช้าๆมากมันขึ้นมาจนพ้นแนวต้านค่าเฉลี่ย200วันและค่าเฉลี่ย10วันนะครับช่วงตอนนี้พูดง่ายว่ามันพยายามรู้อยู่ว่ามันจะทรงตัวและขึ้นต่อได้หรือเปล่านะครับโดยมีแนวต้านสำคัญเนี่ยคือแนวต้านค่าเฉลี่ย25วันอยู่แถวประมาณ1280บวกลบครับท่านพ้นติดปัจเจกไปกันว่าเป็น1282เลยกันถ้าพ้น1282ไปได้เนี่ยครับมันก็จะพอจะมีโอกาสที่จะค่อยๆเปลี่ยนขาขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเขาหลุดค่าเฉลี่ย10วันลงใหม่คือหลุด1 12% เป็น1260แล้วกันถ้าหลุด1260ลงมาเนี่ยท่านต้องระวังเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงลงหาจุดต่ำเดิมจุดต่ำเดิมก็อยู่แถวประมาณ1241ประมาณนะครับถ้าหลุด1260เนี่ยการมาลงมา1241เนี่ยมันจะเป็นไปได้แต่กรณีที่เรียลไลซ์คือการลงต่ำจุดต่ำเดิมถ้าหลุด1241เมื่อไหร่อันนั้นไม่ดีแน่ๆนะครับครับก็ยังต้องเล่นอยู่ว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่าหรือจะพลิกผันกลับอีกครั้งลงอีกรอบนะครับต้องระวังนิดนึงครับครับกลยุทธ์การลงทุนเลยครับคุณชอครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับในภาพปัจจุบันของเซ็ตก็คือพูดง่ายว่าท่านไม่ควรทำอย่างที่เห็นในภาพปัจจุบันคือภาพวันเนี่ยเราเห็นเลยว่านักทุนรายย่อยซื้อเขาเรียกว่าวันนี้ต่างชาติขายกองทุนขายรายย่อยซื้อครับซื้ออย่างเงี้ยเสี่ยงเพราะว่าในแง่สัญญาเทคนิคเองมันบอกว่ามันเพิ่งเริ่มตัดระยะสั้นโซก็ติดเคเพิ่งตัดใต้ดีวันแรกหลังจากที่มันโอเวอร์มาหลายวันมันมีความเสี่ยงของการที่จะไม่ทรงก็ลงต่อเนื่องอีกหลายวันครับอย่างน้อยสุดก็คือวัน 3-4 วันแหละกว่าที่มันจะลงสุดแล้วขึ้นมาใหม่นะครับเทวาท่านรีบรับเร็วเกินไปช่วงนี้อันตรายแต่ถ้าท่านเป็นคนเล่นสั้นรอบ4วัน5วันในช่วงนี้ท่านต้องปรับพอร์ตแล้วเพราะว่าเล่นสั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของการที่ว่ามันชะลอตัวหรือพักตัวนะครับเพื่อว่าถ้าคิดจะซื้อเนี่ยท่านต้องรอให้มันพักตัวมากกว่านี้อีกหลายวันก่อนแล้วมาดูทีว่าแนวรับทำงานจริงไหมถ้าทำงานจริงแล้วค่อยซื้อก็ยังไม่สายนะครับคือแนวรับหลักที่จะดีสุดก็คือไม่หลุด1480ดีสุดแต่ถ้าไปเล่นตรง1450-1460ตรงนั้นมันอาจจะมีเด้งกันแต่มันจะอาจจะแค่ยังมีความเสี่ยงของการเด้งสั้นหรือเด้งได้ไม่ไกลนะครับเพราะมันลงลึกเกินไปหน่อยนะครับครับคุณชอมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไหมฮะครับก็คงมีพันนิดนึงนะครับเพราะมีงานสัมมนาที่เราจะจัดแล้วมันเราเลื่อนด้วยเหตุที่มีเหตุการณ์ปัจจุบันเราต้องเลื่อนไปนะครับเผื่อท่านไม่ทราบก็คือว่าเราเคยมีงานสัมมนาที่จะจัดเป็นสัมมนาคุณทีนะครับที่จะจัดกันวันที่29ตุลานะครับเรื่องของเทรดแบบแกนกำไรเป็นกอบเป็นกำที่สัมมนาครั้งสุด500บาทเลื่อนจากวันที่29ตุลาคมนะครับไปวันที่17ธันวาคมนะครับสถานที่ก็เปลี่ยนเป็นสมาคมธรรมศาสตร์แทนนะครับเป็นเวลาเดิมคือช่วงเช้าเหมือนเดิมนะครับครับก็เลื่อนเป็น17ธันวาคมนะครับเสียดาคมสอบธรรมศาสตร์นะครับช่วงเช้าเหมือนเดิมนะครับครับท่านที่จองมาแล้วสงสัยไงก็ไปสอบถามที่026507930-1นะครับครับโอเคครับขอบคุณครับคุณชอครับครับสวัสดีครับชอชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์จาก IRS ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะแล้วช่วงหน้าตอบคำถามนะครับท่านที่จะส่งคำถามมาส่งมาได้เลยนะครับที่026786761นะฮะ026786761หรือส่งมาที่ Facebook www.facebook.com/ekpithaya พักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ